ข่าวแรกไปปุ๊บอ๋อตายแล้วยังเอายังคือหลายคนดูคลิปมาแล้วคือจะเล่าอย่างนี้ก่อนคือคุณแม่แอนทองประสงค์ของเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ออกกำลังกายไปเรื่อยใช่ค่ะบางทีก็ฟิตเนสแถวแต่นู้นแถวนี้นะที่พักที่คอนโดคอนโดบ้างล่ะบางทีก็ไปสวนสาธารณะบ้างล่ะบางทีก็อยู่ในซอยถนนหมู่บ้านนะสลับเปลี่ยนกันเรื่อยแล้วไม่ได้ออกกำลังกายคนเดียวนะบางทีก็ชวนเพื่อนๆศิลปินดาราเนี่ยมาออกด้วยอย่างเช่นคุณกิมเบอรี่คุณหมากปรินยาย่านัดเดทก็มาแจมกันอะไรอย่างนี้นี่ๆๆดูจังหวะสปรินต์ตัวขึ้นไปนะเนี่ยที่ทุกคนน้ำลายสอกันอยู่เออคือล่าสุดเดี๋ยวเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชมฮะค่ะชวนนัดเดทคูกิมิยะไปออกกำลังกายทีนี้คุณแอนของเราเนี่ยคุณแอนทองผสมเราบอกว่าโอ้ตายแล้วเสียสมาธิมากเพราะมันมีบางส่วนที่มันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าเพราะมันคิดแทนคุณแอนหรือเปล่าไม่รู้นะมันมีการฝัดแฝงไปมาคือมันละสายตาไม่ได้อะเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่พี่แอนเลยใครก็ไม่ได้พี่เป็นเสียสมาธิไหมอย่างเงี้ยนี่ก็ตื่นเต้นมากกับข่าวนี้ตอนแรกคิดในหัวมีคำพูดมากมายที่อยากจะมาพรั่งพรูแต่พอถึงเห็นคลิปอีกหนึ่งครั้งดิฉันก็รู้สึกอัดพูดไม่ออกคือต้องเปลี่ยนนามสกุลให้ณเดชน์เลยอ่ะคือณเดชน์ออกกำลังกายเข้าใจได้แต่ณเดชน์จะใส่เลกกิ้งออกกำลังกายอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ได้นะกลายเป็นณเดชน์คุกกี้ให้เยอะไปเลยอะไรให้เยอะให้อะไรเยอะเอออันนี้คุกกี้มียะนี่คุกกี้ให้เยอะแล้วให้อะไรเยอะอ่ะให้พวกเรามีความสุขเยอะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะลองไปดูแอนทองผสมวิ่งกับณเดชน์นะฮะเชิญฮะโอ้ไปวิ่งที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นแถวสวนลุมไหมสะพานที่ตัดก็บ้านตัดจากโรงงานยาสูบเก่าโอ้โหนี่ไงนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็อยากจะบอกทีมงานน้องมีของเราเนี่ยครับได้ไปใส่แอปอะไรไม่รู้แล้วไปทำสโลโมชั่นผมไม่แน่ใจนะจะดูอะไรกันนะทำไมเราไม่ทำสโลโมชั่นให้บ้างล่ะไม่เดี๋ยวเราเป็นการบิดเบือนดัดแปลงวัตถุเขาไงตามแก่แล้วอ่ะมองไม่ทันดูไม่ทันดูอะไรอ่ะดูเขาวิ่งไม่ทันอ๋อเหรอเออคือเขาบอกว่าละสายตาจากเลกกิ้งอันนี้คือเลกกิ้งเลยนะใช่ค่ะจริงๆร้านแน่นๆอืมนี่ฮะออกกำลังกายไงนี่อย่างแคปชั่นเขาบอกสารภาพตรงๆว่าเสียสมาธิในการวิ่งมากๆระหว่างวิ่งละสายตาจากเลกกิ้งที่แพ้ไม่ได้จริงๆใช่ค่ะซึ่งพี่แอนโพสอย่างนี้ปุ๊บนะคะแล้วเด็กก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบหน่อยเลยบอกว่าพี่ฟิตมากเออแต่จริงๆพวกเราก็รู้สึกว่าแบร์ก็ฟิตมากเพื่อนๆน้องๆนักแสดงก็ไปแซวแล้วคุณนัทมีเรียไปคอมเมนต์บอกว่าจริงพร้อมอิโมจิแลบลิ้นนะคะคุณมาร์กี้ก็โพสต์อิโมจิหัวเราะคิคริด้วยคุณเชอรี่เขมอักษรก็บอกว่าแข็งแรงมากเวอร์พี่แอนคือแบร์ทำอะไรก็น่ารักแหละนี่นะก็ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสของใครหลายคนแล้วไปดูคลิปณเดชน์วิ่งเนี่ยนะ